ายนี่เป็นชื่อของเด็กผู้หญิงบ้านนอ,อกบ้านนาคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนสูงอะไรหรอกได้เรียนแค่ชั้นประถมแต่ายก็ใฝ่ฝันที่จะได้เป็นช่างเสริมสวยแต่ความหวังก็ดูจะริบหรีเพราะว่าฐานะที่บ้านในยากจนมากายมีน้องอีกสองคนเป็นผู้ชายพ่อก็ล้มป่วยหมอบอกเป็นพยาธิในตับคงอยู่ได้ไม่นานแม่ก็ออกไปรับจ้างทั่วไปไปตัดอ้อยบ้าง พ่อก็อาการเริ่มไม่ดีแย่ลงทุกวันแม่ก็เลยให้น้องชายไปอยู่วัดเพราะว่าจเจ้าว่ดท่านมีความเมตตาเอ็นดูน้องของสายแม่ก็ให้สายดูแลพ่อสายก็พบกับความทรมานของพ่อทุกวันก็รู้สึกสลดใจจนถึงวาระสุดท้ายพ่อก็จากไปต่อมาแม่ก็รับจ้างที่ไหนก็เอาสายไปด้วยเพราะว่าสายเริ่มเป็นสาวหน้าตาดี แม่รู้ว่าาซอยากจะเรียนเสริมสวยแต่ไม่มีปัญญาส่งให้เรียนตอนนั้นายก็ทำงานช่วยแม่ายทำงานช่วยแม่อยู่ได้ระยะหนึ่งแม่ก็ดูแปลกแปลกไปค่ำลงแม่ก็บอกให้ายอยู่บ้านคนเดียวสักพักส่กรอนให้ดีแม่จะไปหาน้องที่วัดเพราะคิดถึงน้องกลางวันนะ่ะต้องไปรับจ้างไม่มีเวลาบางทีแม่กลับมาเกือบเที่ยงคืน ใหม่ๆก็ไปแค่ชั่วโมงหนึ่งก็กลับวันหนึ่งแม่ก็บอกว่าจะให้ายเรียนเสริมสวยต่อไปโดยไม่ต้องออกรับจ้างแล้วายก็บอกว่าแม่เอาเงินมาจากไหนแม่ก็บอกว่าถูกหวยไม่ต้องถามมากถ้ามีใครถามก็บอกไปตามนั้นก็แล้วกันบอกว่าถูกหวยายก็ดีใจมากแม่จะคอยมารับส่งที่ถนนใหญ่ให้ายนั่งรถไปเรียนเอง แม่มีเงินเป็นก้อนพาสายไปสมัครเรียนแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้สายเรียนใกล้จบก็หาสมัครงานเป็นลูกจ้างตามร้านไว้ก่อนบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จบมีคนอยากจะได้สายไปทํางานที่ร้านหลายรายในตลาดเพราะว่าสายน,น้าตาดีสายก็ดีใจมากแม่ก็ยังออกไปวัดตอนค่าอาทิตย์ละสองสาครั้งสายก็บอกว่าแม่จะเดินไปวัดมืดๆทําไม ไม่ได้รับจ้างแล้วแล้วน้องก็ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดแม่ก็ไปหาน้องตอนโรงเรียนพักเที่ยงก็ได้นะแม่นะแล้วแม่ไปหาน้องจนดึกเนี่ยน้องไม่ง่วงแย่เหรอแม่ก็บอกว่าเอ็งอย่าบ,บงการชีวิตแม่ได้ไหมแค่แม่มีเงินให้เอ็งเรียนนี่ก็นับว่า,าบ,บ,บุญแล้วแม่จะทำอะไรมันเรื่องของแม่เองมีหน้าที่เรียนก็เรียนไป อีกหน่อยจะหาที่เปิดร้านในตลาดให้สายก็ตื่นเต้นถามว่าจริงหรือแม่แม่ก็บอกจริงสิขออย่างเดียวอย่ามาถามโน่นถามนี่แม่มากสายก็บอกว่าจ้ะแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่ถามอะไรอีกแล้วต่อมาสายก็ได้เปิดร้านจริงๆใช้เงินไปไม่ใช่น้อยสายไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครสายก็กลายเป็นเจ้านายซะเอง ติดประกาศรับลูกน้องอีกคนหนึ่งสายก็ตัดได้ทั้งผมผู้ชายผู้หญิงพวกหนุ่มๆก็แห่กันเข้าร้านของสายกิจการก็ไปด้วยดีก็มีคนมาชอบสายหลายคนแม่ก็ยังคอยรับคอยส่งสายทุกวันสายก็ว่าถ้าเก็บเงินได้ก็จะซื้อรถเครื่องแล้วขับไปร้านแม่จะได้ไม่ต้องคอยรับคอยส่งขึ้นรถแม่ก็ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเอาเงินใ้ถอยรถ คือนั่นแม่ก็ไปหาน้องเช่นเคยผ่านไปชั่วโมงกว่าก็มีเสียงชาวบ้านเออะอะเันเ็งแซ่สายตกใจมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านสายรีบบอกมาว่ามีอะไรกัน,นะป้าลุงแล้วก็พวกพี่พี่มาทำไมกันเยอะแยะป้าคนหนึ่งก็บอกว่าอีสายมึงไม่รู้หรือว่าแม่มึงกับเจ้าอาวาดนะันมีอะไรกันสายก็ตกใจบอกว่าหนูไม่รู้มันไม่จริงหรอก ชาวบ้านก็ว่าไม่จริงได้ไงพระลูกวัดนะเขาแอบบอกพ่อแม่ญาติโยมเขาจนคืนเนี้กำนันผู้ใหญ่เขาก็แห่กันไปจับได้ขาหนังขาเขาอับปรีเลลืะเกินให้อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้แล้วนี่เขากำลังจับตัวเจ้าอาวาดไว้แม่เองน่ะไม่ได้นุ่งผ้าหน้าอับอายหลืะเกินสายนั่งลงร้องไห้สักพักแม่ก็กลับมาพร้อมกับน้องชายทั้งสองคน มีชาวบ้านเดินตามด่าไลย่ยังกับหมูกับหมาชาวบ้านก็บอกว่าชาวบ้านก็บอกว่ากูว่าแล้วอยู่ๆทำไมมันรวยเร็วนักที่แท้ก็เอาเงินมาจากจเจ้าวาดตายไปอ่ะมึงเป็นเปรตแน่ๆเลยไรนาแห้งแล้งก็เพราะมึงทำชั่วเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองมึงออกจากหมู่บ้านนี้ไปเลยแม่ก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์มาไล่นาะบ้านฉันอยู่ที่นี่ ลุงของสายซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อก็บอกว่าจะเป็นที่ใครกูก็ไม่ให้มึงอยู่มึงมันไม่ใช่น้องสะพภยกูแล้วจะเอาวาาก็บวชมาตั้งสามสี่สิบพรรษาอายุกว่าเขาเลขหกแล้วยังหลงในตันหาแม่มึงนโคตรจังไรเลยอีสายไปเลยไม่งั้นชาวบ้านเขาจะเผาบ้านทิ้งแม่ก็บอกร้องเผาสิจะได้เข้าคุกกันกูมีอะไรกับพระ ตำรวจไม่จับไปขังหรอกหรือถ้าจับก็โทษไม่หนักแต่พวกมึงมาเผาบ้านกูเนี่ยมึงผิดอย่างแรงนะสายก็ร้องไห้บอกว่าพอจะแม่หนูอายเขาเราไปอยู่ที่อื่นกันเถอะน้องชายก็ร้องไห้ตกใจที่ชาวบ้านรุมไล่สาบไล่แช่งทั้งสี่คนก็ขนเสื้อผ้าออกจากบ้านเดินเท้าไปจนกระทั่งถึงตลาดก็พากันไปนอนในร้านของสาย ายก็ร้องไห้ตลอดแต่ายไม่ตำหนิมแม่เพราะรู้ว่าที่แม่ทำลงไปก็เพื่อายกับน้องแม่ก็นอนหันหลังร้องไห้เช้ามือ้อายก็พาแม่กับน้องออกจากร้านเที่ยวเดินหาบ้านเช่าโดยปิดร้านสักหนึ่งวันก็ได้บ้านราคาไม่แพงเช่าอยู่กันแม่ก็บอกว่าแล้วน้องๆจะเรียนที่ไหนต่อายก็บอกว่า พักการเรียนไปก่อนรอให้เรื่องเงียบก่อนแล้วค่อยย้ายไปเรียนที่อื่นกันแม่ก็ดูซึมเศร้าไปมากกินข้าวกินปลาไม่ลงสายก็ว่าแม่อยากคิดมากเลยยังไงสายก็รักแม่ตลอดไปนะแม่ก็ว่าเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่โตคนเขาจะไม่เข้าร้านเอานะลูกนะสายก็ว่าคนเขาคงไม่รู้หรอกว่าเป็นสายถ้ารู้ก็คงมีแค่บางคนที่รังเกียจ นานไปก็คงจะลืมแม่ได้เงินมาก็หนูนี่แหละใช้มากกว่าใครขอให้บาปกรรมมันมาตกที่หนูสายว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วแม่ก็นอนกับสายส่วนน้องชายก็นอนอีกห้องหนึ่งก่อนสายไปเปิดร้านก็บอกแม่ว่าแม่หาซื้อกับข้าวสําเร็จกินกันกับน้องก็แล้วกันแม่ก็บอกว่าไปเธอไม่ต้องห่วงเงินทองที่พอมีก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้านั่นแหละ สายก็บอกว่าแม่ก็เก็บไว้เถอะไม่ต้องบอกใครหรอกอ่าไหนไหนมันก็บาปไปแล้วสายก็ออกจากบ้านไปขึ้นสามล้อปั่นไปที่ร้านบ้านเช่าในอยู่ท้ายสุดของตลาดแม่ก็เรียกลูกชายให้อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็เอาเงินให้ร้อยหนึ่งไปซื้อข้าวกินไม่ต้องเผื่อแม่แม่ยังไม่กินในช่วงปศงมาหร้ยสิบนเงินร้อยหนึ่งก็กินจนอิ่มแล้ว แม่บอกว่าให้เดินเที่ยวตลาดคอนแล้วค่อยกลับก็ได้ลูกชายวัยสิบสามกับสิบขวบก็ตื่นเต้นดีใจก็ไปเสีเกือบเที่ยงถึงได้กลับเข้าบ้านเช่าปรากฏว่าห้องแม่ดูเงียบๆลูกชายก็ร้องเรียกเสียงเงียบลูกคนรองก็เลยผลักประตูเข้าไปก็เห็นแม่แขวนคอกับคือคาดว่าตายแล้วก็ร้องลั่นจนคนข้างเคียงและเจ้าของบ้านมาดู เจ้าของบ้านก็ด่าเสือกมาตายในบ้านกูอีชิบหายต่อไปใครจะมาเช่าอยู่ไม่มีที่ตายหรือไงครู่เดียวทั้งตำรวจทั้งมูลนิธิก็มาเอาศพไปโรงพยาบาลเจ้าของร้านก็ถามลูกชายว่าเองมีพี่สาวพี่เองทำงานที่ไหนเด็กชายก็บอกว่าเปิดร้านเสริมสวยอยู่แต่ไม่รู้ร้านอยู่ตรงไหนจะอยู่ในตลาดนี่แหละเจ้าของบ้านก็ให้ผัวขับรถเครื่องตามหา เมื่อสายรู้เรื่องก็แทบสุดแต่ก็ต้องแข็งใจจัดการเรื่องศพแม่แล้วก็บอกว่าจะเช่าที่นี่อยู่ต่อเจ้าของบ้านก็เลยเลิกด่าสายไม่มีญาติก็จัดงานแบบง่ายๆเงินบาปก้อนสุดท้ายก็ได้ใช้ใจ่ายในงานศพแม่สายสงสารน้องๆมากก็เลยนอนรวมกันในห้องที่แม่เคยอยู่ทุกคนนั้นไม่ได้กลัวแม่ พอทำบุญเจ็ดวันเสร็จคืนนั้นทายก็ฝันว่าแม่เป็นเปรตร้องปรีดปรีดปากเท่ารูเข็มมือเท้าใหญ่แม่กินอะไรไม่ได้มีแต่ดูดน้ำสกรปรกกินแล้วก็โดนผู้ชายสูงใหญ่ลากตัวไปทุบตีเสร็จแล้วก็เอาไฟเผาจนแม่ดิน้นทุรนทุรายสายตกใจตื่นก็มีแต่ความเศร้าโศก ยกมือขึ้นพนมเอ่ยวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบนสวรรค์ชั้นฟ้าและนรกโลกกันว่าขอให้บาปนั้นตกที่ตนเพราะว่าตนเป็นคนใช้จ่ายเงินนั้นอย่างมากมายแม่นะ่ะแค่ซื้อข้าวกินตายไปขอให้เป็นเปรตแทนแม่สายนอนร้องไห้สงสารแม่คืนต่อมาสายได้ยินเสียงแม่เรียกอยู่ตรงหัวนอนน้องๆหลับไปแล้ว ไซดีใจที่ได้ยินเสียงแม่พูดกับตนไม่ใช่เสียงเปรตไซก็ขานรับเสียงแม่แม่ก็บอกว่าไซาเองจะขอเป็นเปรตแทนแม่ทำไมลูกเอ๋ยมันทรมานสุดๆเองจำไว้เป็นบทเรียนนะลูกอย่าทำแบบแม่เป็นเด็ดขาดแม่ต้องถูกไฟเผาผลาญถูกหอกทิมแทงตามตัวก็เพราะแม่ทำชั่วสมสูเ่เสพสังวาสกับพระที่อยู่ในผ้าเหลือง เองอย่าไปเป็นเมียน้อยใครนะมันบาปสายก็ร้องไห้บอกว่าบาปที่มันติดตัวหนูมันก็มากพอแล้วหนูจะไม่ก่อกรรมเพิ่มอีกทั้งคู่ก็ได้ร่ำลากันและในช่วงเวลาต่อมาสายก็ได้อยู่กินกับหนุ่มนายร้อยคนหนึ่งน้องๆก็ได้เรียนต่อช่วงเทศกาลก็าพากันไปเที่ยวทะเล แต่ขากลับรถเกิดอุบัติเหตุสามีและน้องชายของสายเนี่ยถึงแก่ความตายทั้งหมดมีสายเท่านั้นที่บาดเจ็บสาหัสแต่ก็รอดชีวิตมาได้ฟื้นมาก็เจอกับความจริงความสูญเสียมันช่างหัวร้ายและเกินจนสายไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้พอหายดีก็ยกร้านให้ลูกน้องตัวสายบวชชีตลอดชีวิต มันคงเป็นอาถรรพ์ที่ครอบครัวนี้เอาเงินที่ญาติโยมเขาตั้งใจทําบุญเอามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและแม่ของสายก็ได้มาแบบผิดศีลหน้าอับอายส่วนเจ้าวาดก็ไม่มีใครรู้ว่าศึกไปแล้วนะจะเป็นยังไงบ้างครับกรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ ท่านดูฟังเรื่องสมบัติเนี่ยมันทำให้คนนอนตายตาไม่หลับมาหลายรายแล้วสมบัตินี่มันดีสำหรับคนที่เป็นคารวะเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่สำหรับถ้าเป็นพระนี่ถ้าง,งกสมบัตินี่ลำบากอย่างเช่นเรื่องที่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านมีโอกาสไปเที่ยวตามวัดต,ต่างๆหลายวัดทีนี้ก็มีอยู่วัดหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่วัดนี้มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่ง านเป็นพระลูกวัดรวยมีเงินฝากเป็นแสนกุฏิที่ท่านอยู่ท่านก็สร้างเองราคาหลายตังข้าวของภายในกุฏิก็ล้วนแต่ของมีค่าราคาแพงๆทั้งนี้ท่านไม่ได้ซื้อของมาใส่กุฏิเองแต่ว่าเกิดจากศรัทธาญาติโยมแทบทั้งสิน้นมีทั้งทีวีสีทีวีขาวดำวิทยุเทพพัดลมตู้เยน็นเตาแก๊ ตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์แน่นห้องอยู่ยาอะไรไม่รู้สารพัดของชำํำแทบทุกชนิดถ้าเอารถสิบลอ้อมาใส่ก็คงใช้รถสิบลอ้อไม่ตามกว่าสองคันนะถึงจะบรรทุกหมดมีเครื่องขยายเสียงอีกสี่แท่นปืนสิบเอ็ดมมออีกอกระบอกหลวงพ่อรูปนี้ท่านมาจากทางภาคอื่นแะแต่ว่าจำรรษาอยู่ที่ ในจังหวัดปราจินบุรีเงินที่หลวงพ่อรูปนี้มีอยู่ในธนาคารท่านได้เอามาให้ญาติโยมกู้กินดอกบางครั้งคนนำเงินไปค่าเขาเปลือกถามว่าทำไมท่านถึงมีเงินมีของมากขนาดนั้นก็ไม่ยากอะไรหรอกอเพราะว่าถ้าหากว่าจะทำนอกรีดนอกรอยคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยการเป็นพระเนี่ยคนเชื่อถือเยอะ หลุงพ่อรูปนี้ท่านทําทุกอย่างที่จะได้เงินได้ของสการะเริ่มตั้งแต่สะเดาะเคราะต่อชะตารถน้ํามนตบางสกุลเป็นบางสกุลตายเจิมรถเจิมป้ายขายผ้ายัยานขายของขลังทุกอย่างทุกชนิดนะแล้วที่แน่นอนที่สุดก็คือหวยนะนี่เกิดขึ้นสมัยที่ยังมีหวยใต้ดินอยู่เยอะๆนะสมัยนั้นท่านให้หวยแม่นนะบางคน เรียกท่านว่าหลวงพ่อประกาศสิทธิ์นะบางวันที่เจ้ามือล่มจมก็มีเจ้ามือหวยเถื่อนบางคนพยายามจะเก็บหลวงพ่อประกาศสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะหลวงพ่อท่านรู้ตัวท่านจะปิดประตูเหล็กตลอดเวลาถ้ามีคนมาเรียกท่านจะเอาปืนของท่านส่องมาทางประตูนะถ้าโยมมาดีก็จะเปิดประตูรับว่าอย่างนั้นญาติโยมมาหาท่านไม่มีขาดระยะ ข้าวของที่ญาติโยมเอามาถวายท่านก็ไม่เคยเอาไปถวายพระองค์อื่นในวัดนะนะแม้แต่ไม่ขีดเป็นกลักเดียวท่านจะเก็บของไว้ทั้งหมดโดยไม่ให้ใครพระในวัดก็ไม่มีรูปไหนจะมายุ่งด้วยเลยแม้แต่เจ้าอาวาสอยู่มาหลวงพ่อรูปนี้ก็เริ่มป่วยเกี่ยวกับโรคท้องแล้วหัวใจต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะทีนี้หลังจากการผ่าตัดแล้วท่านก็กลายเป็นคนพิการระบบหัวใจ จะต้องเอาแบตเตอรี่ต่อไปเข้าเครื่องปั๊มหัวใจตลอดเวลาแล้วก็เกิดโรคจิตวิปริตขึ้นอีกโรคหนึ่งลวงพ่อนีนระแวงต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลากลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าเพราะท่านให้หวยถูกเป็นว่าเล่นงวดไหนงวดนั้นแล้วในที่สุดอาการของท่านก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนกระทั่งลูกหลานต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา ท่านก็เริ่มคิดหนักก็นอนเพอ้อที่โรงพยาบาลเพอ้อว่าจะมือหัวเถื่อนจะมาฆ่าหลวงพ่อเป็นโรคจิตยังไม่พอโรคเกี่ยวกับระบบหายใจหรือว่าหัวใจก็เริ่มทวีความรุนแรงตามมาเมื่อลูกหลานเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อไม่รอดแน่ลูกหลานของท่านบางครอบครัวก็แอบมาที่วัดมังัดประตูกุฏิเอารถมาบรรทุกตู้เย็นและทีวีสีไปที่นี่พอลูกหลานกลุ่มอื่นเขารู้ก็มามามั่งมาที่วัดเหมือนกัน แอบมาขนของบางคนก็ค้นหาปืนของหลวงพ่อบางคนที่ไม่ค่อยโลภบ,บอกค้นเอาของอย่างอื่นมีพระพุทธรูปเชียงแสนเก่าแก่ราคาเป็นแสนลูกหลานท่านก็ขนเอาไปแล้วแล้วข้าวของภายในกุฏิก็เริ่มมีรถบิกอัพหลายคันมาเรียงคิวขนของใครไว้ใครได้แม้แต่ผ้าไตรจีวรที่ก็เอามาถวายทำสังฆทานลูกหลานก็ยังขนไปไม่มีเหลือ ในที่สุดของในกุติก็แทบไม่มีอะไรเหลือมีเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองของที่สงควรจะได้ใช้ก็ไม่มีของที่ควรจะมอบให้วัดไว้ใช้ในกิจของสงลูกหลานหลวงพ่อก็ไม่ให้เหลือให้ขนไปหมดตอนนั้นคนก็ได้ข่าวแต่ว่าหลวงพ่อมรณภาพแล้วแต่ไม่ทราบว่าลูกหลานของท่านจะนำศพท่านไปบ้านเกิดหรือว่าเอาไปชาปนากิจที่กรุงเทพนี่คนแถวนั้นไม่ทราบ ซึ่งนิสัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ตรณีชอบสะสมและมีความโลภอยู่มากพระเนนไปขอทูบขอเทียนท่านไม่ให้บางครั้งท่านยังเอา,เอาปืนจะยิงเอากุฏิท่านพระเนนเข้าใกล้ไม่ได้พอได้ยินเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกนะีท่านจะส่องปลายกระบอกปืนทุกครั้งเนี่ยที่มีเสียงผิดสังเกตหลวงพ่อบวชเป็นพระแล้วก็ยังมีความโลภมีกิเลสเมื่อท่านตายแล้วท่านก็เอาสมบัติเงินทองของท่านไปไม่ได้เลยท่านทำผิดระเบียบวินัยของพระ เวรกรรมมันก็ตามทันท่านต้องระวังตัวกลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าจ้กก็ทั้งเป็นโรคประสาทนอนเพอ้อว่าเจ้ามือหวยจะมาฆ่าแทบทุกวันผลกรรมที่ทําไว้อีกอย่างหนึ่งก็คืออวดคุณวิเศษบอกหวยญาติโยมเมื่อบอกหวยถูกเจ้ามือเขาก็เสียทรัพย์เมื่อเขาเสียทรัพย์มากเขาก็จองเวรเอากับท่านนักเสี่ยงโชคที่ได้เงินได้โชคมาจากท่านถูกหวยรวยโปก็มีศรัทธาซื้อของมาถวาย ตู้เย็นทีวีวิทยุเทพเครื่องเสียงเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะ,ยะเต็มกุฏิแต่พอท่านมรณภาพแล้วเอาไปไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนหวงของตระีของมีหนำซ้ำซับของท่านที่สะสมไว้ราคาเป็นแสนแสนในพระเชียงแสนลูกหลาน,นั่นก็พากันแย่งมีลูกหลานบางกลุ่มไปปล้นกันเองก็มีเพื่อจะเอาพระพุทธรูปองค์เนี้ยอ่าแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันถึงชั้นศาลก็มี โทษของการเป็นพระที่สะสมเป็นพระที่เห็นแก่ลาบตัวเองรับกรรมยังไม่พอยังทิ้งกรรมให้คนที่ยังไม่ตายมีความทุกข์อีกนะหลวงพ่อที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็บอกเนี่ยเป็นพระทั้งทีไม่เดินให้ถูกทางมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ทรมานกําลังจะตายก็ทรมานโทษเกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมัวเมาอยู่กับของที่ไม่สมควรจะไปหลงครับนี่ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติ ซึ่งมีคุณอน,นันต์จะกก็มีโทษมหันให้โทษให้ทุกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระสองฆ์องค์เจ้าเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเหมือนงูเห่าอย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้กับพระอนนท์ชี้ให้ดูสมบัติแล้วท่านบอกว่านั่นแหละงูเห่าครับมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้แหละครับ